สวัสดีครับผมอาจารย์แบงค์หรือเรียกง่ายๆว่าแบงค์ทาโร่นะฮะก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำนายในหัวข้อว่าราศีไหนในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะท้องผมว่าหลายๆคนอาจจะอยากจะเป็นพ่อแม่คนเนาะแต่ประเด็นคือจังหวะมันยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ไปที่ราศีไหนที่จะท้องเป็นพิเศษนะฮะเรามาดูกันวันนี้เสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากไม่ค่อยสบายนิดนึงเนาะก็จะพยายามทำภารกิจในคลิปนี้ให้สำเร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปพักนะก็เรามาดูกันดีกว่าว่าราศีไหนมีเกณฑ์ที่จะท้องเป็นพิเศษในช่วงนี้นะฮะไล่ไปเลยนะฮะได้แก่ราศีมังกรราศีกุมราศีมีนราศีเมษนะครับราศีพฤษภนะฮะราศีเมถุนนะฮะราศีกรกฎราศีสิงห์นะราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูครับได้มาแล้ว12ราศีนะฮะวิธีการทำนายของผมอาจจะแตกต่างกันหลายท่านนะฮะเพราะว่าผมใช้ไพ่แค่ใบเดียวเท่านั้น1ใบต่อ1เรื่อง1ใบต่อ1คำถาม1ใบต่อ1ราศีนะมันก็จะง่ายต่อการที่แบบว่าเราทำนายแล้วก็ง่ายต่อการที่เอาไปใช้ต่อนะฮะเป็นการเจาะลึกที่ดีขึ้นนะเรามาดูก่อนเลยได้แก่ราศีมังกรราศีกุมราศีมีนราศีเมษนะครับราศีพฤษภราศีเมถุนราศีกรกฎราศีสิงห์นะฮะราศีกันนะฮะราศีตุลนะฮะราศีพิจิกนะสุดท้ายคือราศีธนูนะฮะคิดว่าราศีไหนกันครับที่จะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์หรือท้องนั่นเองนะคิดว่าราศีไหนเอ่ยไหนคิดว่าราศีไหนอย่าลืมพิมพ์นะฮะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะเริ่มทำนายแล้วเนาะเริ่มที่ราศีมังกรเหมือนเดิมนะฮะราศีมังกรได้ไพ่5เหรียญนะฮะในช่วงนี้ยังนะครับด้วยสภาวะค่อนข้างตึงเครียดในเรื่องของความรักแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในชีวิตต่างๆเนาะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์เพราะว่าสภาวะต่างๆยังไม่เพียบยังเรียกว่ายังไม่พร้อมอาจจะเป็นตั้งแต่ความเครียดเรื่องงานหรือชีวิตเรื่องต่างๆเรื่องการหาเงินหรืออะไรต่างๆนะฮะบวกกับสุขภาพอาจจะยังไม่พร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลสุขภาพกันก่อนเนาะเลยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์พิเศษนะฮะต่อมาคือราศีกุมนะครับผมได้ไพ่10ดาบเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ค่อนข้างพักผ่อนน้อยไม่ค่อยได้พักมีปัญหาให้คิดเยอะด้วยความที่ความเครียดส่งผลต่อการตั้งครรภ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงเกณฑ์อีกเช่นกันเนาะเพราะว่าความเครียดความกังวลใจมันยังคงแบกไว้อยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งผมเป็นกำลังใจให้นะครับในการฝ่าฟันปัญหาต่างๆแล้วก็ราศีกุมก็จะผ่านไปได้นะมาต่อกับราศีต่อไปก็คือราศีมีนเนาะราศีมีนเนี่ยคือมีความตั้งใจว่าอยากจะท้องอยู่นะอยากจะให้สำเร็จอยากให้มีลูกแต่ก็ยังไม่ได้ดั่งใจเนาะยังไม่ได้ดังที่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พยายามต่อไปนะฮะมีเกณฑ์ไหมถือว่ามีแต่ถือว่ายังไม่โดดเด่นมากประเด็นคือพอบอกว่าอยากจะมีแต่ก็บทจะทำโอกาสทำมันยังน้อยหรือไม่ก็ทำอาจจะไม่ถูกหลักไม่ถูกวิธีแนะนำให้ลองดูคุณหมอเนาะว่าคุณหมอเขาแนะนำว่ายังไงเนาะมาต่อกับราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับได้ไพ่3เหรียญถ้าเกิดว่าไปปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสำเร็จในการท้องมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นการที่จะบรรยากาศหรือการกินอาหารหรือการดูแลสุขภาพแล้วก็ความเครียดต่างๆเนาะคุณหมอจะให้คำแนะนำหรือผู้ที่เชี่ยวชาญก็จะให้คำแนะนำคุณในการที่จะดูแลตัวเองแล้วทำให้มีโอกาสในการท้องมากขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีเมษถือว่าโดดเด่นนะถือว่าโดดเด่นสำหรับผมนะต่อมาคือราศีพฤษภช่วงนี้ยังรู้สึกว่า
อยู่อย่างนี้ดีกว่ายังสบายใจกว่าได้ไพ่9ถ้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ยังรู้สึกว่ายังโอเคกับการที่อยู่เป็นแบบนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีลูกอาจจะพร้อมกับการที่มีความสุขกับคู่ครองตัวเองมากกว่าถือว่าช่วงนี้ความรักค่อนข้างดีนะฮะแต่ก็เรื่องทองก็ยังเนาะสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีเมถุนถ้าชาวราศีเมถุนท้องเนี่ยบอกเลยว่าท้องก็ไม่พร้อมรู้สึกว่าโอ้ยมันเป็นปัญหามันต้องแก้มันจะต้องนู่นเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าท้องจะไม่ค่อยพร้อมเพราะว่ารู้สึกว่าถึงรู้สึกถึงปัญหาหรือรู้สึกถึงภาระที่จะต้องมานั่งรับผิดชอบเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันดีๆใช้ถุงยางใช้ยาคุมหรืออะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ายังเป็นปัญหาสำหรับชาวราศีเมถุนยังรู้สึกว่าไม่พร้อมเนาะถือว่ายังไม่มีเกณฑ์นะแต่ประเด็นคืออยากให้ระวังไว้นะฮะโอเคชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ท้องนะมีเกณฑ์ท้องนะถ้าผมให้ผมทำนายผมคิดว่ามีเกณฑ์เป็นลูกชายค่อนข้างเยอะมากเลยนะถือว่าช่วงนี้เนี่ยขอให้ไปทำการบ้านกันเยอะๆนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอให้มีความโรแมนติกต่อกันเนาะช่วยเหลือซึ่งพาอาศัยกันมีกิจกรรมร่วมกันจะทำให้ผ่อนคลายแล้วก็มีโอกาสที่จะมีลูกมากขึ้นนะฮะสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยผมถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นนะตอนนี้นะในเรื่องของการมีตั้งครรภ์ต่างๆนะถือว่าชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์นะฮะไม่ทราบว่าคุณแม่หรือหลายๆท่านตอนนี้คิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับราศีของคุณในเรื่องของการตั้งครรภ์คิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่ามีความกังวลใจอะไรหรือเปล่าก็เขียนระบายกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้เนาะสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับตอนนี้ก็ยังนะตอนนี้ยังนะครับมีความพยายามอยู่แต่ก็ยังไม่สำเร็จช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะท้องเป็นพิเศษนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์จะต้องรอไปก่อนผมว่าสักเดือน7อ่ะสักเดือน7ก็น่าจะมีเกณฑ์นะฮะแต่ตอนนี้ยังนะครับผมราศีกันนะครับช่วงนี้ยังคงติดกับเรื่องงานมากกว่าเรื่องลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังสนใจเรื่องเพื่อนฝูงสนใจเรื่องงานสนใจเรื่องการทำอะไรร่วมกันทำกิจกรรมหรือไปอะไรก็ตามที่ทำกับคนหลายๆคนเนาะไม่ได้ทำคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยยังรู้สึกว่ายังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องลูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีกันในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอกันไปก่อนเนาะรอให้พร้อมกว่านี้นิดนึงเนาะต่อกับคือราศีตุลนะครับสำหรับผมถือว่าราศีตุลก็เป็นอีกราศีนึงที่น่าสนใจได้ไพ่6ถ้วยนะครับผมไพ่6ถ้วยนี้ก็บ่งบอกถึงความเรียกว่าอะไรช่วงนี้อาจจะต้องพยายามหน่อยแล้วจะมีเกณฑ์จะได้ลูกสาวนะฮะสำหรับชาวราศีตุลนะถือว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้พยายามโอกาสได้ลูกสาวจะสูงมากมีเกณฑ์ที่จะเจอลูกสาวอาจจะรอนิดนึงช่วงนี้ก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะครับมีเกณฑ์ได้ลูกสาวอยู่เอาใจช่วยนะครับสำหรับชาวราศีตุลอยากได้ลูกสาวกันหรือเปล่าถ้าอยากได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเนาะนะมาดูกับราศีพิจิกได้เลย The World นะ The World ช่วงนี้ร่างกายยังคงพร้อมนะแต่คือยังรู้สึกว่ายังมีปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องแก้ยังแก้ได้ไม่หมดถ้าแก้หมดแล้วราศีพิจิกจะพร้อมมากกว่านี้ตอนนี้คือถือว่าพร้อมไหมก็ถือว่าพร้อมแต่จะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าปัญหาต่างๆที่ติดพันอยู่ตัวเองแล้วมันคลี่คลายลงไปเนาะถ้าคลี่คลายไปเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ดีมากเลยรู้สึกผ่อนคลายพร้อมจะมีลูกจะมีอะไรก็ได้หมดแหละแต่ตอนนี้ยังรู้สึกว่าภาระมันยังล่ายล้อมตัวเองอยู่ยังรู้สึกว่าจะต้องแก้ให้เรียบร้อยก่อนถ้าแก้เรียบร้อยแล้วก็คงจะสบายขึ้นเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกยังไม่โดดเด่นนะครับแม้ว่าจะได้ไพ่เดอะเวิลด์ก็ตามมาดูราศีสุดท้ายกันดีกว่าคือราศีธนูนะฮะราศีธนูเนี่ยได้ไพ่2ถ้วยซึ่งเป็นไพ่คู่หลักอยู่แล้วซึ่งถามว่ามีเกณฑ์ที่จะท้องไหมผมว่าถือว่าโดดเด่นมากนะเพราะด้วยความที่เป็นไพ่คู่รักมันก็จะโดดเด่นในเรื่องของความโรแมนติกความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันสำหรับชาวราศีธนูนะครับผมแล้วก็จะเป็นในแง่ของความเข้าอกเข้าใจต่างๆทำให้ความสัมพันธ์ไปได้ทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ที่จะทำกันบ้านกันบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ท้องนะฮะสำหรับชาวราศีธนูไม่รู้ว่าชาวราศีธนูที่รอฟังอยู่นี่จะดีใจไหมนะการที่มีเกณฑ์ท้องเนาะ
สำหรับใครที่ยังไม่พร้อมก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับเป็นไงครับ12ราศีที่ผมทำนายไปเกี่ยวกับเรื่องท้องไม่ทราบว่าในนั้นมีราศีของคุณหรือเปล่าถ้ามีนะฮะก็คอมเมนต์แชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์วิธีการทำให้ท้องของคุณให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันก็ได้นะฮะเผื่อฮ้อไปต่อยอดแล้วก็มีเกณฑ์ท้องกันมากขึ้นเนาะผมว่าเทคนิคของแต่ละคนมันมีหลายแบบเนาะเดี๋ยวผมสรุปเนาะว่าราศีไหนที่ผมรู้สึกว่ามันโดดเด่นได้แก่ชาวราศีเมษให้ไปทำตามคำแนะนำของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะฮะแล้วมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีเมษต่อมาคือราศีกรกฎนะครับผมราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์ได้ลูกชายอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเผลอเลอะเนี่ยลูกชายมาแน่นะฮะบอกเลยนะฮะชาวราศีกรกฎต่อมาคือราศีตุลนะฮะราศีตุลมีเกณฑ์ได้ลูกสาวนะในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ได้ลูกสาวถ้าเกิดพยายามในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้มากเลยนะแล้วก็ราศีสุดท้ายคือราศีธนูรอบนี้มี4ราศีเลยนะก็ได้แก่ราศีเมษนะครับราศีกรกฎราศีตุลแล้วก็ราศีธนูนะฮะผมบอกเลยว่าไม่ว่าราศีไหนก็มีเกณฑ์นะแต่แค่4ราศีนี้ที่โดดเด่นที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมีน้องใครที่อยากจะมีลูกก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ได้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนๆอยากจะรู้หัวข้อไหนกันอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำนายกันให้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับก็ฝากกดติดตามและกดไลค์ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ